็เป็นช่วงที่3ของรายการนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาด้านข้อกฎหมายนะครับติดต่อเรา2คนนะครับช่วยไขทุกข์ให้ท่านนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนช่วงที่2เนี่ยคุณวนาที่ผมมีเรื่องของการสละมรดกก็คือลูกบุคคลที่3ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วภรรยาเขาได้รับมรดกไปนะครับต่อมาเนี่ยผมมีข้อที่2เดี๋ยวผมคุณพูดเรื่องสละมรดกใช่ครับใครเป็นคนสละนะยังไม่ได้ตอบประเด็นสละมรดกเลยภรรยาเชิญครับเมื่อกี้ผมข้ามไปก็คือภรรยาและลูกเนี่ยถ้าภรรยาและลูกของคนที่3เนี่ยจะขอสละมรดกส่วนนี้ไปเนี่ยใครต้องทำเรื่องขอสละมรดกครับเอาคนที่รับมรดกก็ต้องทำเรื่องสละนะครับครับแต่สละเนี่ยจะสละให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็ระบุว่าการสละมรดกต้องระบุไม่ต้องไม่ระบุใครนะว่าสละให้กับใครครับมันก็ต้องตกไปเป็นของทายาทคนอื่นๆที่ยังไม่สละครับนะครับอืมครับผมก็ตรงนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับจากข้อที่1เนี่ยเมื่อผู้จัดการมรดกไปขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกภรรยาและบุตรของคนที่3ต้องไปที่สำนักงานเขตด้วยหรือไม่รวมกับลูกอีก3คนก็ต้องไปทุกคนนะครับผมถ้าไม่สละมรดกนะต้องไปหมดเลยใช่ไหมฮะก็คือถ้าไปรับไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสละคนที่สละก็ต้องไปนะครับไปทำหนังสือสละมรดกไว้จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังครับนะครับแต่ว่าใครก็คนที่ไปรับก็ทำเรื่องให้เสร็จเอาไปแล้วนะทำเรื่องโอนทำเรื่องอะไรไม่ต้องไปกันหลายเที่ยวครับผมผมมีสายเข้ามาคุณวัฒนาครับคุณไหมนะครับจากสระแก้วสวัสดีครับคุณไหมครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับทนายครับผมมีเรื่องมีปัญหานี่ครับครับมีปัญหาครอบครัวเพราะว่าเมียได้แฟนใหม่ผมก็ได้แฟนใหม่แต่คราวนี้ว่านี่ถึงกกต.เขาไม่ช่วยผมใช้นี่ช่วยครับครับผมครับธ.ก.ส.นะฮะสรุปประเด็นปัญหาครับครับก็คือว่าต่างฝ่ายต่างภรรยาคุณมีครอบครัวใหม่คุณก็มีครอบครัวใหม่แล้วตอนนี้เนี่ย2คนเนี่ยได้มีหนี้สินของธนาคารธ.ก.ส.ไว้แล้วภรรยาไม่ได้ช่วยในการชดใช้หนี้ให้กับธนาคารคุณหมายจะถามว่าจะทำยังไงใช่ไหมครับครับจะทำยังไงคือเนี่ยนี่ลักษณะก่อนไปกู้นะกับธนาคารก็เป็นลูกหนี้ร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าคนใดคนหนึ่งไม่รับผิดชอบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องยังไงก็ต้องเขาก็เจ้านี่อ่ะคือธนาคารก็ฟ้องได้ทั้ง2คนนั่นแหละครับนะครับถ้าคุณกลัวว่าจะเสียเงินมากกว่าเมียก็ปล่อยเขายึดแล้วค่อยไปเคลียร์กันนะครับไม่รู้จะทำยังไงกว่านี้ก็มันบังคับไม่ได้บอกว่าคุณไปจ่ายพร้อมผมคนละครึ่งเนี่ยให้ไปที่ธนาคารก็ไม่ยอมไปหรือไม่มีความพร้อมเลยปล่อยเขายึดซะชื่อมันเป็นชื่อของผมแต่ภรรยาก็ว่าจะไปผ่อนชำระไปผ่อนเขาแต่มันชื่อผมถามดูแล้วมันไม่ผ่านครับผมถามคุณหมายกลับแล้วถ้าเกิดที่ตรงนี้เนี่ยภรรยาคุณกับคุณผ่อนชำระหมดแล้วเนี่ยนะครับชื่อเป็นของคุณเนี่ยคุณจะโอนให้เขาบ้างไหมแบ่งให้เขาไหมคือทรัพย์สินนี้เป็นชื่อคุณก็ตามนะทรัพย์สินเนี่ยเป็นชื่อคุณก็จริงนะครับแต่ว่าทรัพย์สินนี้ได้มาระหว่างสมรสก็ทำหมาได้ร่วมกันใช่ไหมถึงไม่เป็นหนี้ครับเป็นหนี้ครับเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้ร่วมกันเนี่ยจะให้ภรรยามาช่วยใช้หนี้ด้วยไม่ใช่ทรัพย์สินเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นหนี้เนี่ยเป็นของร่วมกันทั้งสองคนใช่ไหมครับครับตอนนั้นแหละเขาก็วันหลังถ้าไม่จ่ายเขาก็ยึดนั่นแหละของทั้งสองคนนั่นแหละถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกันอยู่แล้วผมไม่อยากเขายึดครับเพราะปัญหาผมก็ใช้ไอ้ธ.ก.ส.อยู่ครับคุณก็ไปใช้ดิคุณก็ต้องไปใช้เพราะคุณเป็นคนลงมือลายมือชื่อกู้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ไหมครับกู้ร่วมกันหรือกู้ชื่อคุณกู้คนเดียวครับผมผู้คนเดียวครับแต่เขาเป็นรู้เรื่องว่าเป็นหนี้ร่วมกันครับเอาเขาเป็นไรก็ถ้าคุณจ่ายก็เหมือนเขาจ่ายแล้วครับก็เขาคิดว่าคุณเป็นคนกู้เพราะคุณลงในมือชื่อคุณกู้คนเดียววันหลังถ้าเขาขอแบ่งขึ้นมาคุณจ่ายหมดยังไงเขาบังคับคุณคนเดียวก็บังคับได้บังคับเมียคุณก็ไม่ได้เป็นผู้กู้อาจจะเป็นผู้ค้ำประกันนะครับเขาก็เป็นผู้ค้ำครับผู้ค้ำก็ต้องรับผิดชอบร่วมอยู่แล้วยังไงมันก็ที่ดินไปรับประกันคุณจ่ายไปหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณอาจจะไม่แบ่งให้นะที่ดินภายภาคหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาช่วยคุณอาจจะต้องแบ่งให้เขาสักครึ่งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมถามคุณหมายไงว่าถ้าเกิดที่ตรงนี้เนี่ยเขามาช่วยผ่อนให้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วเขาขอแบ่งเนี่ยคุณหมายให้เขาไหมมันหนี้สินไม่ใช่ที่ครับเรื่องที่ผมไม่ได้ไอ้ที่เขาก็คือที่แบบหนี้สินครับหนี้สินเนี่ยนี่เอาอะไรไปค้ำล่ะครับคุณไปกู้ธนาคารเนี่ยคุณเอาอะไรไปค้ำหรือเปล่าห
รือว่าไปกู้อย่างเดียวที่ดินคนในกลุ่มครับค้ำครับอ๋อไปก็คือเอาคนในกลุ่มค้ำเนี่ยมันก็เดือดร้อนถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายป้าผู้ค้ำประกันคนอื่นก็เดือดร้อนก็ฟ้องบังคับยึดทรัพย์ที่ดินคนอื่นนะบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นะเขาก็เดือดร้อนยังไงคุณก็ภาคบังคับคุณต้องไปจ่ายเมื่อนั้นเขาผู้ค้ำประกันก็มาบีบคุณก็ทะเลาะกับผู้ค้ำประกันนี่เยอะไหมครับคุณไหมนี่เยอะไหมครับก็2,800,000ครับ2,800,000ก็หาทางไปจ่ายซะพยายามไปจ่ายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณเจอเครดิตบูโรอะไรต่างๆหรือเจออะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเยอะผมก็ให้แต่เขาไปจ่ายทุกปีนะแต่ครั้งนี้ผมอยากทดลองปรึกษาทนายดูครับก็ไปจ่ายครับไม่มีปัญหาคุณจ่ายยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มจำนวนอยู่แล้วใช่ครับแล้วครับเพราะว่าชื่อคนกู้เนี่ยคือคุณไงแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายเขาก็มาฟ้องผู้ค้ำประกันบุคคลอื่น1 2 3ใครบ้างนะครับผู้ค้ำอ่ะเขาจะเดือดร้อนนี่โดนทั้งกลุ่มเลยคุณจะไปเกี่ยงกับเมียคุณเนี่ยเมียเก่าคุณเนี่ยไม่มาจ่ายไม่ได้เขาก็ยึดทั้งแปลงนั่นแหละถ้าคุณไม่จ่ายไม่ยึดทั้งแปลงโดนผู้ค้ำทั้งหมดผู้ค้ำก็อาจจะฟ้องถูกฟ้องด้วยแต่เขามีหลักทรัพย์อยู่เขาก็ยึดที่ดินก่อนเพียงพอชำระหนี้ถ้าเกิดไม่เพียงพอแล้วก็มีสัญญาหนี้อยู่เท่าหลักทรัพย์เขามีโฉนดหมดแล้วครับของเมียครับแต่ก็มีพร้อมที่ก่อนมีหลังจดทะเบียนสมรสอีกครับอะไรนะเขามีโฉนดที่ดินเขาก็มีครับโฉนดที่ดินก็มีแต่ว่าเขาต้องบังคับเอากับทรัพย์สินนี่ก่อนทรัพย์สินที่จำนองเขาจะไปครับที่ดินแปลงอื่นไม่ได้นอกจากไว้ในสัญญาจำนองระบุว่าถ้าเกิดบังคับจากจำนองแล้วได้เงินไม่เพียงพอเนี่ยในการชำระหนี้เขาอาจจะบังคับจากผู้ค้ำประกันหรือแปลงอื่นได้หรือทรัพย์สินคุณแปลงอื่นๆก็ได้ก็คือนะครับคุณคนที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องโดนก่อนอ๋อนะครับนี้ก็คู่ค้ำประกันก็เกี่ยงให้ทางนี้รับผิดชอบนะคุณไม่จ่ายคู่ค้ำประกันเขาจะมาบีบคุณอีกแหละยังไงทรัพย์สินของคุณคนเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งเขาคงไม่เดือดร้อนถึงคนอื่นหรอกแต่คุณจะสูญเสียที่ดินไปนะมันกันคุณก็หาทางไปซื้อคืนจากบังคับคดีเขาก็เร่งแต่นี่ผมก็ส่งดอกเบี้ยทุกปีแต่ครั้งนี้คือปัญหาคุณผมฟังออกคุณไหมว่าคุณเกี่ยงให้เมียเก่าคุณไปจ่ายช่วยจ่ายก็กลัวคุณมาแบ่งแค่นั้นใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละคุณไม่ต้องไปเคียงหรอกตอนนี้คุณจ่ายไปเลยจ่ายแล้วเป็นของคุณคนเดียวอยู่ดีนะครับถ้าเขามาขอแบ่งคุณก็ขอเงินบอกคุณเนี่ยจำละค่าเนี่ยค่าหนี้ที่ฟ้องหนี้ที่สร้างมาร่วมกันเนี่ยจะมาเอาที่ดินอีกเหรอนะครับก็จ่ายแทนถ้าเอาที่ดินเลยเอาเงินมาก็ครับเขาก็ไปมาส่วนหนึ่งเพราะก็ไปอยู่ครอบครัวใหม่แล้วใช่นะถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็โอเคไม่เป็นไรก็มันก็อย่างนี้นะครับพอไปอยู่ครอบครัวใหม่เนี่ยสามีใหม่เขาก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเขาอะไรต่างๆเขาคงไม่ตามแล้วมั้งคนนะไม่คงมาใช้สิทธิ์แล้วใช่ฮะก็ถ้าคุณมีพอที่จะจ่ายได้นะคุณใหม่นะอันนี้เป็นความกังวลนะเป็นความกังวลคุณใหม่ถ้าพอจ่ายได้จ่ายไปเถอะครับปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันเกิดขึ้นคนตามมาเยอะแยะเลยจะไปบังคับให้เมียคุณจ่ายมันก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังมีทรัพย์สินอยู่ตอนนี้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารอยู่เนี่ยเขาก็บังคับตามนี้แหละคุณไม่จ่ายก็โดนยึดทรัพย์แน่ครับผมเอาตามนี้นะครับคุณใหม่ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมนั่นแหละก็ยึดทรัพย์บังคับจำนองเนี่ยนะครับเนี่ยก็บังคับจำนองก็อาจจะเดือดร้อนใช่ฮะปัญหาเดือดร้อนเองนั่นแหละตัวเองเดือดร้อนเองนั่นแหละก็มันเป็นภาคบังคับนะถ้าอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะถ้าเราพอที่จะจ่ายได้นะฮะนี่ก้อนนี้เนี่ยพอจ่ายได้หรือถ้าเกิดเรามีปัญหาขัดสนอะไรเนี่ยเราโทรไปหาแบงค์เพื่อให้เขาปรับยอดการผ่อนชำระให้เราใหม่จากสมมติว่าเราผ่อนเดือนละ10,000เราก็ขอเขาอาจจะเหลือ 5,000 เพื่อที่จะให้เราพอจะอยู่ได้คือทำกับธนาคารก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ใช่ครับต้องไปปรับโครงสร้างหนี้เขาโดยเฉพาะถ้าเป็นธ.ก.ส.เนี่ยเขาก็อารุ่มอร่วยเยอะกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอยู่แล้วใช่นะครับเพราะว่าบางทีมีการพักหนี้พักอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เราไปจ่ายตามนั้นจริงๆบางครั้งเราก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจหรือปัญหาปากท้องอะไรของเราช่วงนี้ในของเราก็ไม่ค่อยดีเราบางครั้งเราหากินเนี่ยเราคนเดียวเราก็แทบจะหากินไม่ไหวอะไรเนี่ยต้องไปผ่อนชำระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกับทางธนาคารเขาให้ดีนะครับเพื่อให้เขาช่วยให้เราผ่อนให้มันเบาลงจะไม่ได้สูงขึ้นนะครับต่อไปก็อย่างที่เมื่อกี้การสละมรดกต่อไปข้อที่3ที่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคุณวัฒนาจากข้อที่2เมื่อไปยื่นเรื่องแบ่งที่ดินที่สำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยถือว่าส่วนของลูกคนที่3หมดไปแล้วใช่หรือไม่สละมรดกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ
ถ้าใครสละมรดกของตัวเองก็หมดไปนะครับของบุคคลที่3ของลูกชายคนที่3ก็หมดไปภรรยาและลูกเขาก็จะไม่มีสิทธิ์อีกใช่ไหมครับคุณแม่นาไม่มรดกไม่ใช่เขาทุกคนก็มีส่วนสมมติที่ดินเป็น3ส่วนนะถ้าเขามีแม่อีกที่ดินเป็น3ส่วนก็สละในส่วนของตัวเองที่ดินสมมติว่าที่ดินแปลงมันมี3ไร่ใช่ไหมคนละไร่นะครับถ้าใครสละก็หายไป1ไร่นะครับก็ทรัพย์มรดก1ไร่เนี่ยก็มาแบ่งกับคนที่เหลืออีก2คนก็คนได้คนละไร่ครึ่งนะครับก็จัดการไปตามนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องมรดกนี่บางครั้งเนี่ยพี่น้องนะคุณพัฒนานะพี่น้องกันเรื่องพอทรัพย์สินมรดกปุ๊บเนี่ยจากพี่น้องที่รักใคร่กันก็พอเรื่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ลงรายกันก็สละมรดกไม่เป็นไรไม่รักใคร่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนมีคนรับอยู่แล้วมีคนรับอยู่แต่นี่เขาก็โทรเขียนมาถามไงว่าพอตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยภรรยาและลูกของคนที่3จะได้มีส่วนเข้ามายุ่งอีกไหมก็มีส่วนนะยังมีส่วนอีกใช่ไหมฮะก็ภรรยาเขาเซ็นรับเซ็นมอบมรดกสละหมายถึงว่าคนตายสละใช่ไหมหรือว่าลูกก็สละลูกภรรยาและลูกเนี่ยจะสละทรัพย์มรดกอ๋อก็สละได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีแม่มีภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยก็กลับมาเป็นของแม่แม่ยังไม่สละสมมติก็มีแม่มีชีวิตอยู่นะกลับมาแม่ของคนบุคคลที่3ไอ้แม่ของลูกคนที่3ลูกใช่มั้ยฮะอะไรนะลูกของคนที่ตายไปคนที่3หรือว่าภรรยาของคนที่ตายที่3คือมันต้องดูให้ชัดว่าลักษณะว่ามรดกมันตกทอดแก่ลูกคนที่3แล้วเพราะฉะนั้นเป็นสมบัติของลูกคนที่3ถ้าคนลูกคนที่3ตายเนี่ยมันก็ตกกับทายาทของลูกคนที่3คือภรรยาและลูกภรรยาลูกแล้วก็แม่สมมุติ3คนใช่มั้ยถ้าเกิดว่าแม่ยังไม่สละนะครับลูกกับเมียในสละเนี่ยก็ตกมามรดกตกทอดกับทายาทโดยธรรมก็เหลือแม่อยู่คนเดียวกลับมาเป็นของแม่กลับไปของแม่ถ้าแม่ตายก็เป็นของลูกคนอื่นพี่น้องคนอื่นที่เหลืออีกนะกับผมตอนนี้เนี่ยถ้ากลับไปอยู่ที่คุณแม่แล้วก็อยู่ที่แม่จะแบ่งให้ใครหรือไม่แบ่งให้ใครเป็นสิทธิ์ของทางของแม่นะครับผมก็เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิตหรือว่ายังอายุมากแล้วเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยทำพินัยกรรมไว้เหมือนกับท่านหลวงพ่อคูณนะท่านวัฒนานะท่านอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านทำพินัยกรรมมรดกไว้หมดเลยลูกศิษย์ลูกหาไม่มีการทะเลาะกันจัดการไปตามมรดกที่ท่านเขียนไว้พินัยกรรมเขียนไว้คือพินัยกรรมสำหรับคนไทยเรานะครับเขาก็ไม่ค่อยทำกันน้อยมากกลัวแช่งนับบ้านได้เลยกลัวหาว่าไปแช่งจริงๆมันไม่ใช่แช่งคนทำคนเจ้าของเนี่ยต้องทำเองเขาต้องทำเองหรือไปทำไว้ที่อำเภอเขาเรียกพินัยกรรมฝ่ายเมืองเนี่ยลูกจะได้ไม่โต้เถียงกันว่าให้ใครครับผมให้คนนู้นมากคนนี้น้อยและอะไรต่างเนี่ยจะได้ยุติโต้เถียงพอเจ้ามรดกตายหรือแม่พ่อแม่ตายเนี่ย มันก็ว่าไปตามพินัยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ต้องมาเถียงกันอีกนะครับมันยุติโดยตรงนั้นครับผมนะครับนอกจากพินัยกรรมปลอมอะไรอีกเรื่องแต่ไปทำถ้าไปทำที่ในอำเภอที่อำเภอเนี่ยก็เอกสารฝ่ายเมืองโอกาสจะปลอมมาน้อยมากเป็นไปได้เลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางราชการมีปลัดอำเภอมีนายอำเภอดูแลอยู่ทางหน่วยงานราชการท่านก็จะเป็นพยานไว้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขามีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วครับผมก็เอาละครับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาใครทุกข์อีกแล้วนะครับเราจริงๆเราก็อยากจะจัดนานๆเพราะว่ามีข้อกฎหมายที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนมาหาเราค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ตอบไม่ทันแต่ถ้าเราตอบไม่ทันไงเนี่ยท่านมีสงสัยโทรปรึกษาท่านดร.วัฒนาหลังรายการนะครับวันนี้เนี่ยผมทวีวัฒน์ขวัญสดและคุณวัฒนาเรืองแก้วพร้อมทั้งทีมงานขอลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ